ก็ถ้าใครมี DPS แล้วเนี่ยกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่ตัวก็ดีนะเฮ้ยเอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาช้าดีกว่าไม่มาฮะสำหรับ Eye of Aeros นะครับเอาล่ะถ้าถามว่าผมหายไปไหนก็ผมโดนเกมดูดวิญญาณไปนะผมตัวนี้ติดมากนะเอาล่ะมาเริ่มกันดีกว่านะ Eye of Aeros มีอัปเดตใหม่นะเป็น2ชุดใหม่นะครับนี่ไงขึ้นมาSummon Detective นะครับผมเป็นเซตนักสืบนะฮะมา2ตัวละครนะครับมีคาทิล่ากับอาเรน่านะผมสปิริตดีเทคทีฟแล้วต้องสืบวิญญาณนะแล้วก็ฮูลี่สลีเยอร์นะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักบุญปะนักบุญสังหารนักบุญล่าสังหารอะไรไม่รู้โอเคเราดูที่สกิลของสปิริตดีเทคทีฟก่อนนะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับจากตรงนี้นะฮะสกิลคร่าวๆเขาบอกว่าโจมตีปกติก็ไม่มีอะไรนะผมที่ดาว1ฮะแล้วก็ที่2นะครับอันนี้ยาวเลยนะอ่ะบทที่2ครับที่2เนี่ยเขาบอกว่าจะสั่งไอ้จะติด1สแต็กของซับสเปเชียลให้กับศัตรูนะครับผมแล้วก็มีโอกาส 35% ที่จะเพิ่มอีก1สแต็กให้กับศัตรูก็คือที่2คือแปะ1สแต็กแต่ว่ามีอีกนิดนึงที่จะแปะเพิ่มอีก1สแต็กอาสีบนะผมถ้าเพอร์ซนาตัวนี้ยังไม่ตายนะผมทุกครั้งที่ศัตรูเนี่ยจบการใช้สกิลนะหรือว่าออกท่านะจะมีโอกาสที่จะเพิ่ม1สเต็กของซับสเปเชียลอันนี้นะให้กับศัตรูแต่ละตัวนะครับ1สเต็กต่อ1เทิร์นเท่านั้นอ๋อก็คือถ้ามอนปล่อยท่านะครับจะมีโอกาส 30% ที่จะแปะ1สเต็กเพิ่มแต่ว่าน้อยจังนะ 30% ค่อนข้างน้อยครับเรามาดูถ้าศัตรูเนี่ย อยู่แอคชั่นภายใต้สแต็กนี้นะครับเมื่อโดนโจมตีอัลติเมตจะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มดีบัฟอื่นๆนะครับผมเอาง่ายก็คือไอ้เนี่ยไอ้ตัวละเขาเรียกว่าอะไรความสงสัยปะเอาเป็นว่าไอ้สแต็กเนี้ยมันเมื่อศัตรูเนี่ยโจมตีใช่ไหมจะทำให้สแต็กเนี่ยถูกบัฟโดยอัลติจะทำแปดดีบัฟมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะอยู่ตรงนี้หมายความว่ายิ่งมีไอ้ซับสเปเชียลนี่เยอะเท่าไหร่ก็จะโดนดีบัฟมากขึ้นเท่านั้นนะซึ่งมันมีแค่3สแต็กเนี่ยเห็นไหมมันตันแค่3นะผมอันตีก็จะตีทุกตัวนะผมดาเมจไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่ามันจะทริกเกอร์แอคชั่นตามเลขของซับสเปเชียลที่อยู่กับตัวมอนนะผมหมายความว่าเนี่ยมันเขียนไว้แล้วจากซับสเปเชียลที่เราเก็บมานะครับ1 2 3 4 5อะไรก็ว่าไปนะมันจะเมื่อโดนอันตีเนี่ยมันจะแอคชั่นตามนี้นะก็คือถ้ามี1สแต็กหรือมากกว่านั้นเนี่ยมีโอกาส 100% นะที่จะติดวีคกับศัตรู2เทิร์นวีคอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังถ้ามี2สแต็กหรือมากกว่านะจะติด 100% แน่นอนติดครัชกับเป้าหมาย2เทิร์นให้2เทิร์นเหมือนกันและแน่นอนครับสูงสุดถ้ามี3สแต็กคือติดล็อกกับเป้าหมาย2เทิร์นนะผมแล้วก็เมื่อจบอันตีเนี่ยจบการไล่จะรีมูฟไอ้ซับสเปเชียลออกจากเป้าหมายทุกตัวนะครับแล้วก็พาสซีฟเนี่ยเมื่อความเสียหายกับเป้าหมายนะครับถ้ามีล็อกเพิ่ม 30% หมายความว่าตัวที่ติดบัฟล็อกเนี่ยจะโดนเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจเลย 30% นะครับซับสเปเชียลก็บอกไปแล้วนะครับถ้าศัตรูแอคชั่นภายใต้บัฟนะครับไอ้บัฟเนี่ยจะทำให้อัลติเมทมีทริกเกอร์ดีบัฟตามที่เขียนไว้นะครับผม3สเต็ปวีคราชล็อกคืออะไรครับนะวีก็ติดอีแท็กดาวนะผมครัชก็ดีเฟนดาวนะครับไอ้ล็อกคือไม่สามารถที่จะหลบการโจมตีที่ส่งไปได้นะหมายความว่าไม่สามารถติดหลบได้นั่นเองไม่สามารถติดไอเนี้ยนี่ไอพวก AB Speed หรือ ADV เนี่ยหลบไม่ได้นะครับหมายความว่าถ้าติดล็อกอยู่ตีโดน 100% เดี๋ยวไปดูตัวกันอีตัวก็เป็นตัว DPS นะครับผม Holy Slayer ผมไม่เปิดดาวนะจะให้ดูว่าศูนย์ดาวมันขนาดไหนนะครับอยู่โจมตีปกติก็ทำดาเมจตามแอคแท็กนะผมง่ายๆดูที่สกิลนี้ดีกว่านะสกิล2ค่อนข้างยาวสกิล2นี่จะตีทุกตัวเลยนะผมทำดาเมจประมาณนี้ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแปะเลือดออกกับศัตรูเป็นเวลา3เทิร์นนะผมมาดูพาสซีฟของสกิลนี้นะยาวนิดนึงถ้ามีดีบัฟดาเมจเพอร์ซันนาดิวเพิ่มตัวนี้มาเพิ่ม20แล้วก็ถ้ามีมากกว่า1ก็จะเพิ่มตามดีบัฟที่ได้ 10% สูงสุด
40สำหรับบีดก็เลือดไหลนะผมเสีย 5% ของเลือดตอนเริ่มเทิร์นเลือดเริ่มต้นไอ้เลือดหน้าตอนนั้นอะเลือดปัจจุบันอันตีครับอันตีเนี่ยเป็นแบบเหมือนสกิลช่วยตัวเองนะไม่ใช่ช่วยตัวเองนะหมายถึงว่าเอาไว้ช่วยเหลือตัวเองนะผมนี่ไงถ้าตัวละครเราเนี่ยมีดีบัฟนะผมมันจะสุ่มมีมูฟหนึ่งดีบัฟออกจากตัวเองแล้วก็จะสร้างดาเมจใส่เป้าหมายประมาณนี้นะครับแล้วก็รีมูฟอีก1ดีบัฟออกจากเอ้ยรีมูฟ1บัฟออกจากเป้าหมายนะครับหมายความว่าสมมติเขาได้บัฟเพิ่มดีเฟนส์เนี่ยเรายิงไปปุ๊บมันก็จะบัฟจะหายนะครับผมคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับสกิลนะครับผมแล้วถ้าถามถึงความน่าสุ่มครับว่าควรสุ่มไหมผมส่วนตัวน่าคิดว่าฮูลิสเลเยอร์อ่ะถ้าใครไม่มี DPS ที่แบบยังหวังพึ่งไม่ได้อ่ะเพราะว่าเอาฮูลิสเลเยอร์ไว้ก็ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีลานดีบัฟให้ตัวเองนะเห็นไหมแล้วก็สามารถเพิ่มดาเมจให้ด้วยนะเพิ่มดาเมจที่เราดีลต่อเป้าหมายได้จากดีบัฟนะแต่ว่าเราอาจจะต้องพึ่งตัวที่มีดีบัฟด้วยนะแบบเป็นพวกเพื่อนซับหรือว่าเพื่อนที่สามารถไปดีบัฟได้นะครับอย่างดูอีลินไปดีบัฟได้ปะเห็นไหมเนี่ยแปะใบนะครับอันนี้แปะใบทุกสกิลนะครับถ้ามีบันนี่ฮอปอยู่ด้วยก็อาจจะช่วยได้นะครับช่วยในการเพิ่มดาเมจจากดีบัฟนะครับผมสีเล็กไม่มีอะไรนะอันนี้ไม่อ่านแล้วกันตัวเก่ารีใหม่นะครับวันนี้ที่มาเพราะว่าจะสุ่มให้ดูนะครับเนื่องจากว่าผมมีเพชรค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจากอีเวนต์เก่าๆนะครับแล้วก็ไม่ได้สุ่มอะไรด้วยนะประมาณนี้หมดนี้ได้ประมาณ60โลนะผมคำนวณคร่าวๆนะมาจะดูว่าจะได้หรือเปล่าสักตัวไปเปิดเลส1010โลแรกผมไม่รอแล้วกันหมุนเลยเกลือครับผมไปเลยเกลือมากไป10โลต่อไปแบบไม่รีรอครับผมเร็วมากๆก็ถ้าใครมี DPS แล้วเนี่ยกดเฮ้ยทุกคนสองครั้งนะ20โลเองนะ20โลพูดก่อนให้จบก่อนนะถ้าใครมี DPS ตัวเดียวแล้วมันรู้สึกดาเมจไม่พอกดตัวนี้ไปเพิ่มผมว่าก็โอเคนะแต่ว่าทีมคุณอ่ะต้องมีซับเพิ่ม1ตัวนะผมก็คืออาจจะใส่ตัวฮิวไม่ได้หรืออาจจะใส่ตัวโลไม่ได้นะแต่ว่าผมว่าใส่ตัวฮิวไม่ได้จะโอเคกว่านะมาครับดูว่าได้ตัวอะไรนะผมจะหลุดเลดหรือไม่เสียงแบบนี้ดีนาเซหรือเปล่านะโอ้โหใช่และชัวร์นะโอ้โหเดี๋ยวพี่ซูมเกินจะดูช่องผมจะบินไหมเนี่ยเรียบร้อยครับคาเทล่าฮูลิสลีเยอะเป็นไงฮะโอ้โห20สุ่มเท่านั้นลองเรียมกันเนี่ยไลเบิร์นไหมรวมกันกดไปก่อน7 8โอเคได้มา1ตัวนะผมกดต่อไหมกดเลยครับผมต้องได้2ตัวนะอันนี้มันจะรีเป็น100ใหม่นะผมจะเริ่มที่100ใหม่นะเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อผมอีกดูคนดูเพชรก็ได้มันลดไปเท่าไหร่คิดเลขเอาเลยนะเกลือนะฮะเกลือต่อไปวันนี้ผมมากะล้างตู้เหมาเพชรอันนี้20โลของรอบ2เกลือกว่าเดิมอีกไม่มีแม้แต่แสงนะกว่าได้2รอบ2รอบช่วงนี้เงียบๆนะเพราะว่าผมติดเกมนะผมบอกไปต้นคลิปแล้วนะติดเกมดูวิญญาณนะผมเฮ้ยเป็นไงครับเฮ้ยเอาได้ซ้ำมีเปรียดเลยเนี่ย I hope I only one has this for you อ่ะฉันเป็นคนเดียวที่สามารถทำสิ่งนี้ให้คุณได้อะโอ้โหตัวเสริมเป็นคาทิล่าซ้ำบ้าเอ้ยไม่เป็นไรได้ดาวฟรี1ดาวนะผมสามารถอัพไป3ดาวได้นะจากการแลกไอ้นั่นอีก101นะครับเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้แต่ผมอยากได้ชื่ออะไรนะอาร์เรน่าไม่รู้ลืมชื่อแล้วได้เศษเลยโอ้โหมันสุ่ม102รอบแล้วสรุปคือกดไป50โลได้2ตัวนะครับผมกดได้อีกโลเดียวนะเฮ้ยทำไมกดแล้วไม่ได้กดอีกรอบนึงรอบสุดท้ายแล้วครับมันหมดละมันตัน1,800ใช่ไหม
ะเร่งเลยครับรอบไหนก็รอบสุดท้ายแล้วนะครับเฮ้ยผมไม่ได้เมกนะทุกคนผมไม่ได้เมกนะเฮ้ยคลิปเดียว3รอบติดอ่ะถามจริงโอ้โหเฮ้ยคุ้มแล้ว10,000เพชรอ่ะผมขอไอเลน่าแค่นั้นแหละจะสุ่มอินาเซ่3ฟอร์ขอ2ตัวเหอะตัวเดียวมันแปลกๆโอเคเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หลุดเลดหลุดเลดไม่นะหลุดเลดอย่าหลุดเลดโอ้โหได้ตัวเก่าเลยครับฮาร์เวดมูนนะฮะโอ้โหหลุดเลดไม่นะหลุดเลดผมก็ว่าทำไมมาถี่เหลือเกินที่ไหนได้หลุดเลดบ้าเอ้ยโอ้โหแย่ฮะหลุดเลดร้องไห้เลยโอเคครับผลประกอบการนะครับผมทั้งหมดอะที่ผมกดไปคือ60โลนะได้มา3ตัวนะได้คาเทล่าซ้ำนะครับแล้วก็ได้ฮาเวียร์มูนซ้ำอีกแล้วนะครับมามี10ส่งอาวุธหน่อยเผื่อได้อันนี้นะจะบอกว่าตัวอาวุธออกง่ายมากนะครับผมจริงๆตัวอาวุธเนี้ยแล้วแต่ใครจะกดไว้ก็ได้นะไม่กดก็ได้นะแต่ว่าถ้ามีของเฉพาะตัวจะเล่นง่ายนะผมเพราะว่ามันได้บัฟให้ตัวเฉพาะนะครับพูดบุญทำไมเนี่ยเกลือนะครับไม่ออกสักอย่างตามนั้นโอเคเราดูผลประกอบการหน่อยสิอาเวทมูนนะโอ้โหสายได้ซ้ำโอ้โหเอาเวกเลยเพิ่มดาวอาเวทมูนนี่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะเพราะว่าน้องไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนนะมีตัวที่เก่งกว่าน้องเยอะมากผมบอกเลยดาเมจมันไม่แบบปุ๊บบ้าเหมือนเมื่อก่อนนี่ไงโอ้โหเอาคือได้มาปุ๊บเอาเวกได้เลยครับได้2ดาวแบบด่วนจีไปสนีจ่าสกิลใช้อัพไม่ได้สินะยังไม่ได้ยีโวก็ไม่ได้ยีโวขาดของอัพเวลเลยไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันมีอัปเดตอีกอย่างที่เข้ามาใหม่นะก็คือโคลอสเซียมแบบใหม่นะครับผมไปลองมาแล้วนิดหน่อยนะนี่ไงเอ้ยโคลอสเซียมกับบาละสกายเบรกแบบใหม่นะผมอันนี้นี่คือมันจะประมาณว่าก็เหมือนเดิมนะด่านเนี่ยแต่ละโซนอ่ะมันจะมีเวลาจำกัดเห็นปะเนี่ยเขาจะกำหนดไว้12วันเปิดโซน2นะโซน1ผมไม่รู้ว่าล็อกหรือเปล่านะในวันต่อไปเขียนไว้นี่นะนี่ไง the entrack the east zone view generate unlock over day over time over day เลยจะ unlock เป็นเวลานะผมแต่ละโซนไอแต่ละโซนเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์พิเศษของแต่ละสนามนะครับซึ่งเพอร์โซนาเนี่ยเพอร์โซนาเบสตามกฎที่ได้แอคทีฟเนี่ยจะได้สกอร์เพิ่มขึ้นหมายความว่าตัวที่ได้เอฟเฟกต์พิเศษจะได้สกอร์เพิ่มขึ้นนะครับผมจากสกอร์ของโซนจะล็อกสกอร์รีวอร์ดอย่างเงี้ยทัวร์ทอลเนี่ยครับรีวอร์ดก็ตามนี้นะเหมือนอันเก่าไหมรางวัลก็คล้ายๆอันเก่านะไม่ได้ต่างกันมากนะคล้ายเลยแหละดูกี่ทีก็คล้ายนะมีอันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันแฟกเมนต์กูทีไวเหรอน่าจะไปแลกแฟกเมนต์ครับน่าจะไปแลกชิ้นส่วนแลกสักอย่างมันคือแฟกเมนต์มีอันเดียวด้วยนะไม่รู้แลกอะไรนะผมเดี๋ยวไปเล่นให้ดูสักด่านแล้วกันเหมือนกันนะไปไหมมี2เวฟนะกดออโต้ไปเลยเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกต์ของแต่ละชั้นนะเห็นไหมแต่ละตัวเพิ่มแอคแทคขึ้น30ครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตที่ยังมีชีวิตเนี่ยสปีดการหลบจะเพิ่มอีก10เปอร์นะมีตัวซับอีกตัว1ตัว2ตัวทำไมมันเอาชั้นบนหมดเลยอะไปมอนก็ประมาณนี้นะถามว่ามอนยากไหมไม่ครับผมไม่ยากขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวเราเองอะจะได้บัฟจากที่เขาเขียนไว้นะของ Battlefield Effect เพื่อนก็เอาตัวไปเลยใครที่บอกว่าคาติล่าตัวนี้ไม่ได้กิกนะต้องมีดาวจริงๆต้องมีดาวต้องมีอาวุธนะเพราะว่าถ้ามีอาวุธกับดาวอะสตาร์จอกบ่อยนะมันจะสตาร์มอนได้รัวๆหน่อยแต่แน่นอนครับเอาไปสู้ในโคลอสเซียมไงก็ไม่ไหวครับโคลอสเซียมต้องใช้ตัวโกงได้กระดาวเยอะสุดอ
ื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เก่งมากเลยนะแต่พอมาลองจริงๆเนี่ยมันต้องมีไอเทมให้น้องระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าชิมันไม่ได้ติดบ่อยนะผมก็จริงที่มันเพิ่มโอกาสติดแต่มันไม่ติดบ่อยขนาดนั้นนะฮะพอเคลียร์เสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมเบสพอยต์ได้200นะประมาณนี้มันเปิดออโต้เหมือนไอ้นี่ได้เลยนะไอ้สกายเบรกเก่านะผมก็เปิดออโต้ให้มันรันขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆจนถึงท็อปนะครับมันมีแค่9ชั้นเองเคลียร์แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลฐานที่เขาเอาอ่ะผมน่าจะสุดแค่นี้นะผมว่าจะไปต่อจากนี้ไม่ได้เพราะมันต้องเวล70ขึ้นไปนะครับแล้วเขาเรคคอมเมนที่เวล80เอาอะไรมาเวล80กว่าคุณพี่เวล75ยังขึ้นไม่ได้เลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตชุดนักสืบนะผมและยินดีด้วยนะครับใครที่ดูมาจนจบคลิปจะได้ของรางวัลพิเศษนะครับก็คือโค้ดไอเทมครับผมก็ใช้โค้ดไปนะครับวันนี้เป็นโค้ดจาก YouTube นะครับโค้ดคลิปวิดีโอโค้ดแรกนี่วิธีใส่โค้ดนะไปทุกคนหาผมโกงอีกนะเวลาใส่โค้ดเสร็จนะครับให้กดลบข้างหน้าด้วยนะกดลบข้างหน้าปุ๊บข้างหลังเนี่ยห้ามเว้นวรรคนะฮะไม่งั้นโค้ดเออร์เลอร์นะครับโค้ดตามนี้นะครับ RMESNEAUTAS นะครับผมR ตัวแรกตัวใหญ่นะ S กับ N ตัวใหญ่แล้วก็ T ตัวใหญ่เดี๋ยวพอผมกดตกลงกดโอเคปุ๊บมันจะแลกได้เห็นไหมดีดีมซับสี่นะคลิกรีวอร์ดจากกล่องจดหมายโค้ดแรกผ่านไปนะโค้ดที่2นะครับผมวันนี้มี3โค้ดนะฮะ3โค้ดไหนดูซิเฮ้ยให้กดผิดโอเคต่อโค้ดต่อมานะผมนี่เป็นตัวเลขบ้าง44 WWSZ3U7TW โค้ดตามนี้นะเช็คข้างหน้าข้างหลังให้ดีนะไม่มีเป็นวรรคไม่มีไรนะกดแรกป๊าดไหมดีดีมซับเศษฟูรับที่กล่องจดหมายโอเคโค้ดสุดท้ายนะครับผมโค้ดสุดท้ายนี่นี่โค้ดสุดท้ายปั๊บก็ปั๊บนะโค้ดตามนี้นะครับ95 U ตัวเล็ก86นะครับผม ZHI ตัวเล็กหมด3ตัวนะครับ J2R นะครับตัวอักษรตัวใหญ่นะครับผมประมาณนี้สำหรับโค้ดที่3นะครับกดแรกไปเลยนี่ได้แล้วนะครับ3อย่างรู้ได้อะไรบ้างนะได้300เพชรนะฮะโอ้โหได้อีก100เพชรนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไอ้น้ำยานะครับนี่เห็นไหมจุดสรุปรวมก็คือได้400เพชรนะครับผมกดอีกรอบแล้วกันเผื่อทุกคนไม่เชื่อแล้วมัน99โลเดี๋ยวนะผมได้ไอ้อันนี้พอดีอ่ะกดมาเกินมา1อ่ะกดให้หมดเลยแล้วกันไม่เก็บไว้ละถือว่าเป็นสูงสุดท้ายของคลิปนี้นะผม4ตัวมั้ย4ตัวก็ดีนะเฮ้ยเป็นไงฮะโอ้โหวันนี้มันดวงจริงๆว่ะวันนี้มันวันของผมนะเนี่ย4ตัวในคลิปเดียวว่ะครับกดไปเลยผมขออาเรน่ายินาเซขอได้เยอะละเฮโรส様ซัมโปに行きませんかお日様も私たちを祝福してくれていますよเอ๊ะลูเล่เหรอก็จะไม่บทพูดสั้นนะแต่ภาษาอังกฤษโคตรยาวดูดิลูเลดอีกแล้วลูเลดอีกแล้วไม่นะลูเลดวันนี้สิลูเลดสองรอบติดในคลิปเดียวอีดินเดซี่ไรไม่ใช่ดิอันว่าอะไรดัสเลฟไรช่างมันโอ้โหซ้ำหลุดเลดแง่หลุดเลดว่าเอ้ยหลุดเลดคือเปิดมาไม่ทันไรหลุดเลดเลย2คลิปเฮ้ย2ครั้งโอเคเกลือแล้วกันโอเคครับก็จบพอดีนะครับสำหรับการรีวิวแต่ละอย่างนะผมสำหรับเซตใหม่เซตนักสืบนะผมเซตนักสืบนี่แล้วก็ทาวเวอร์ใหม่ทาวเวอร์รีดีม
เป็นคล้ายๆทาวเวอร์เก่านะแต่ว่าค่อนข้างยากแล้วก็ชั้นน้อยชั้นบนจะยากนะผมเพราะว่าใช้เวลเยอะชั้นล่างๆก็เหมือนทาวเวอร์ปกติเลยนะผมรีวอร์ดก็คล้ายๆกันนะไม่ต่างกันมากนะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็คงจบแต่วันนี้ครับผมใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมนะผมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับถ้าจะดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่วันนี้ครับคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย